السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ค่ะก็ทางร้านก็มีอาหารไทยอิตาเลียนแล้วก็พวกอาหารสไตล์ต่างจังหวัดค่ะเป็นคนชอบกินชอบไปเที่ยวกินอาหารอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชอบทำอาหารแล้วก็เลยรวมตัวกันแล้วก็มาเปิดของเราก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนเลยนะคะเผ็ดร้อนแล้วก็มีความกลมกล่อมค่ะแล้วก็ส่วนซุกกี้นะคะซุกกี้ทะเลก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรโบราณทางของภาคเหนือนะคะที่เอามาผสมผสานด้วยนะคะจะเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นซุปครับผมซุปนี้ผมคัดเนื้อน่องลายแล้วก็ซี่โครงครับผมทำวันต่อวันนะครับผมรสชาติก็เผ็ดแซ่บแล้วก็อีกอย่างก็เป็นข้าวหมกข้าวหมกนี้คือว่าทางใต้เขาเรียกว่าข้าวหมกกังปงครับผมสีของเขาจะเป็นสีเทาๆแล้วก็จะกินกับน้ำจิ้มของเขาไม่เหมือนน้ำจิ้มทั่วไปครับผมอันนี้ก็รสชาติมันออกเป็นมันๆแล้วก็หอมหวานนิดนึงขอเชิญชวนให้พี่น้องนะคะมีทางเลือกอีกทางนะคะที่เป็นร้านมุสลิมน้องใหม่นะคะที่มาเปิดแบบอบอุ่นและเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง21นะคะอยู่ใต้โรงแรมนารามเพชรค่ะก็มีรับออกงานแบบทำข้าวกล่องด้วยนะคะแล้วก็มีจัดประชุมที่ร้านได้นะคะประมาณ10คนถึง20คนได้ค่ะSebelum nak sudah saya ucap ribuan terima kasih kepada yang melihat berita ini. Dan sebuah di segi kedai saya ni ada sup, ada nasi kampung buduk, ada ragi lah. Ini setengah daripadanya boleh-boleh. Dan di mana duk kuasa nak mari bakok kat mana boleh mari cara kedai station halal atau halal station waktu lah dua tu dah. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih.มากันมาถึงแล้วค่ะ